BF กับยางโอตานินะครับทีนี้ในเมื่อหลายคนใส่ยางดอกใหญ่แล้วจะไปหาเรื่องกินยางด้านในนะครับใส่โช๊คก็ไม่หายทำช่วงล่างก็ไม่หายทำบูทก็ไม่หายถ่วงล้อก็ไม่หายตั้งศูนย์ก็ไม่หายวันนี้พวกเราจะมาถึงบางอ้อว่ารถกินยางด้านในหรือกินด้านนั่งนอกหรือว่ากินยางเป็นบ้างๆเกิดจากอะไรอย่างเคสนี้กินยางเป็นบ้างๆครับอ่ะช่างอาทิตย์สาธิตดูหน่อยเร็วนี่ครับรถเป็นโยนครับพอก่อนไปดูข้างหน้าปั๊บแป๊บนึงนะครับลองขยับหน่อยเดี๋ยวเห็นไหมครับการให้ตัวของซุ้มล้อลงมาเยอะเกินไปครับโอเคพออีกทีนึงครับพอแล้วออกมาก่อนเจ้าของรถมาดูนี่ทีนี้อาการนี้เกิดจากว่ารถมันโยนเวลาเราวิ่งความเร็วแล้วก็จังหวะลงสะพานมันโยนมาเกิดจากว่าสปริงตัวนี้ครับนะมันอยู่ในแนวอิสระนะครับมันก็เลยทำให้สปริงมันขึ้นเร็วลงเร็ววิธีแก้คือในเมื่อสปริงมันอิสระพบเนี่ยเราต้องปรับโช๊คให้มันแข็งขึ้นด้วยการปรับเป็นเบอร์8หรือเบอร์10ครับแต่โช๊คของเราไม่มีตัวปรับไม่มีครับในเมื่อไม่มีตัวปรับก็แสดงว่าโช๊คเราแบบตัวนี้ไม่มีตัวปรับจับไว้นะนะไม่มีตัวปรับวิธีแก้คือสปริงมันยาวประมาณนี้อิสระพอดีวิธีแก้คือเราดึงตัวเนี้ยขึ้นมาอีกเพื่อให้มันบีบสปริงไว้พอบีบสปริงไว้ปุ๊บรถเราจะสูงขึ้นหน่อยนึงแล้วค่าเคสปริงก็จะเพิ่มขึ้นและเวลาการวิ่งก็จะหนึบขึ้นแล้วอาการเจียนยางก็จะหายไปสรุปง่ายๆว่าเราต้องบีบตรงนี้ช่างที่เขาตั้งหน่อยแล้วตั้งขึ้นสมมติด้านนี้คือสแตนดาร์ดอิสระถ้าเราใส่แบบนี้ปุ๊บกินยางรถของเรานะถ้าเราหมุนตัวเนี้ยหมุนขึ้นมาอีกประมาณนี้สปริงก็จะถูกบีบรถก็จะแข็งขึ้นแล้วอาการจินยางก็จะหายถึงบางข้อยังอาการจินเป็นบางก็จะหายแต่รถเราจะสูงขึ้นรถถ้าเราโหลดลงมาปุ๊บถ้าเราสปริงตัวนี้ตอนนี้หมุนลงมาอีกหมุนลงมาอีกประมาณนี้สปริงมันจะหย่อนเวลาวิ่งก็ยวบยาบเรียบยาบวิธีแก้คือให้ปรับตรงนี้ให้ปรับตรงนี้เป็นเบอร์สิบเลยอาการยวบยาบก็จะหายแต่ของเราเนี่ยมันปรับไม่ได้ผมหมดปัญญาเลยมันปรับไม่ได้ถ้ามันปรับได้ผมก็จะปรับให้ต้องเปลี่ยนโช๊คอย่างเดียวแต่ถ้าไม่เปลี่ยนโช๊คก็ต้องปรับตัวนี้ขึ้นมาอีกอาการจินยางหายเลยมันจินแต่ล้อหน้าครับพี่น้องเพราะล้อหน้ามันมีสปริงล้อหลังมีสปริงไหมไม่มีครับนี่แหละไม่มีนี่แหละครับมันอยู่ตรงนี้เองของเราก็กินแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องกินน่ะมีอยู่2ทางให้เลือกทางที่1คือเอาตัวถูกปรับสูงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เอาตัวดีเลยจะเตี้ยจะสูงได้หมดถ้ามันนิ่มไปแล้วก็ปรับตัวนี้ถ้ามันแข็งไปแล้วก็ปรับตัวนี้อันเดิมปรับไม่ได้เหรอไม่ได้อันเดิมปรับไม่ได้ต่อให้เราใส่ยางแพงแค่ไหนก็กินยางดูสิยางที่ใส่ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อ BF ถามหน่อยว่าเราอยากได้ยางยี่ห้อดีๆอยากได้แม็กยี่ห้อดีๆแต่เราไม่มีความรู้เมื่อกี้ลองแล้วขยมโหแบบยวกเยียบยวกยาบเลยยวกยาบยวกยาบถ้าเราเอาสปริงดันขึ้นสักนิดนึงใช่ไหมล่ะมันจะถูกกดแล้วมันจะกดไม่ลงแต่แข็งขึ้นมันนิ่มเกินไปรถคันนี้มันนิ่มเกินไปครับพอมันนิ่มปุ๊บมันก็เลยกินยางแล้วมาบวกกับเป็นยาง BF ตัวนี้ด้วยไม่ขอเอ่ยตัวอะไรนะครับเพราะตัวนี้เป็นหลายคันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นผ้าใบ10ชั้นนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องกินยางแก้ยากมากแล้วรอยกินข้างหลังเนี่ยคือมันมาจากข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่แหละที่มาเข้ามันเลยตั้งศูนย์ไม่หายทำช่องล่างไม่หายเปลี่ยนโชคก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เอาเป็นแบบรุ่นนี้ไปเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วก็หมุนเกลียวขึ้นเฉยแต่ถ้าหมุนเกลียวขึ้นน่ะมันก็จะทำให้หน้ามันเชิดขับก็ไม่สวยเราก็ต้องเอาท้ายขึ้นอีกมันถึงจะสวยได้ยินช่างจันบอกเมื่อกี้เสริมหน่อยนึงที่บอกว่าค่าเคก็คือค่าความต้านทานของ
ของสปริงสปริงถูกที่บอกเคคืออะไรก็คือความสมมตินะยืดหยุ่นสมมตินะผมเอาสปริงออกจากตัวเนี้ยเอามาบางไว้เฉยเราเมื่อกดไปหยิบไปสักตัวนึงไปสปริงเปล่าเห็นของแท้เลยเอาไว้นี่เอาไว้นี่เอาไว้นี่หรือจะถือไปด้วยก็ถือมาก็ได้ถือไปถือมาเลยที่ปรับตัวบาลานซ์ของมันนะครับข้างหน้าไม่มีตัวปรับครับไม่มีทีนี้สมมติว่าผมเอาสปริงเนี่ยสปริงเปล่าให้เรามือกดมันจะมีการกดลงได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาอะไรที่อาจจะเป็นรัดมันเอาเชือกรัดมันให้มันแคบลงสั้นลงอ่ะแล้วเอามือกดด้วยนะกดแทบจะไม่ไปแล้วจะให้ผมแบกมันทำไมตัวนี้ก็ดึงลงได้ไม่ใช่ตัวนี้เราพูดถึงสปริงเปล่าอ๋อสปริงเปล่าหรือว่าเอาโฉมไม่ใช่เอาสปริงเปล่าสีแดงครับนะครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการหาค่าของความต้านทานสปริงว่าถ้าสปริงมันถูกบีบไปแล้วน่ะทำงานอีกแบบนึงถ้าสปริงอยู่อิสระทำงานอีกแบบนึงคือตรงนี้ช่างที่เขาทำให้แบบนี้นะเพราะว่า1เราเปลี่ยนแม็กใหม่2เราเปลี่ยนยางใหม่ทีนี้เราอยากให้รถมันสวยในทรงที่เรามองด้วยสายตาบ้านมันสวยถ้าทรงเนี้ยสวยแต่ถ้าเอาขึ้นอีกสัก2นิ้วปุ๊บมันดูไม่สวยเลยมันดูไม่เข้ากับรถครับใช่ครับหามันเข้าไม่เข้ารถแต่ถ้าเราชอบตรงนี้นี่เอาวางไว้โลกระดับมันโลกครับไม่เป็นไรนี่ถ้าเรากดอย่างนี้ลงมันกดได้แต่ถ้าเราเอาน็อตหรือว่าอะไรมันบีบลงข้างล่างเราเมื่อกดไม่ลงนะกดไม่ลงไม่ลงนี่ตัวกดมันนี่แหละเขาเรียกว่าสปริงที่ทำงานให้กับระบบการทำงานขับขี่ที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องกินยางนะก็มาปรึกษาช่างจันได้นะเรามีข้อมูลแก้แล้วก็มีเทคนิคในการแก้ที่ต้นเหตุแล้วปลายเหตุจะไม่เกิดใช่ครับครับคุยจบก็ใส่เลยครับใส่ชกควีนซีรีส์ครับนะอยากได้หนึบอยากได้แน่นอยากได้แบบไหนจัดได้ตามใจชอบหายกินยางแน่นอนครับ